จากที่ว่ามีปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิดอะค่ะทางทีมงานเราก็เลยคิดที่จะทำธุรกิจใหม่ขึ้นมาก็คือทำการโน่กาแฟค่ะในราคาหลักพันก็เป็นเจ้าของได้ค่ะเหมือนเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาเวลาเขาซื้อเป็นชายปุ๊บเราก็มีทีมงานเราดูแลตลอดค่ะดูแลอย่างเป็นเหมือนราคาเป็นแฟนสนับสนุนโดย Well Thailand สถาบันกวดวิชา EDU เพอร์มาจินหมิงกรุ๊ปบริษัท Union Sipac จำกัดสวัสดีครับผมมิ้นท์พีรพลมั่นพิริยากุลครับสวัสดีค่ะดร.ศิริลักษณ์พรโชคชัยนะคะจากรายการ The Media The Series ค่ะแล้ววันนี้เราพวกเรามาทำอะไรที่ไหนกันครับวันนี้เรามาเยี่ยมมาเยือนนะคะบริษัทการ์โน่คอฟฟี่ของคุณพี่ค่ะสวัสดีครับอยากให้น้องมี่แนะนำตัวให้ผู้ชมรายการรู้จักหน่อยนะครับสวัสดีค่ะมี่นิไลมีนิอามันนะคะมาจากบริษัทการ์โน่กาแฟนะคะอยากจะถามย้อนไปในอดีตนะคะว่าในวัยเด็กอะค่ะชีวิตเรื่องราวชีวิตของคุณมี่เป็นอย่างไรมาบ้างคะมี่นะคะเป็นลูกคนเล็กเลยค่ะลูกคนที่3นะคะในบรรดาพี่น้องนะคะแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยพ่อเป็นเด็กกิจกรรมค่ะจะเล่นกีฬานะคะก็จะเป็นตัวแทนเขตนะคะเป็นเล่นกีฬาปิงปองนะคะระดับประเทศจริงๆเนี่ยอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินค่ะอยากประกวดร้องเพลงอยากเป็นแบบดาราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางบ้านเนี่ยเขาอยากจะให้เราทำแบบเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการหรือธุรกิจมากกว่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมาทำงานมาช่วยกับทางบ้านอะไรเงี้ยค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ช่วยกันแบบเป็นเจนใหม่ล่าสุดก็คือช่วยกันทำค่ะก็เติบโตมานะคะก็ฐานะก็ปกติค่ะพอมีพอกินนะคะก็คือไม่ได้ลำบากแต่ว่าเราก็พยายามแบบฝึกฝนตัวเองนะคะพยายามแบบว่าไม่เป็นภาระกับที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็อาจจะแบบว่าซื้อนู่นซื้อนี่อยากได้นู่นเขาก็ตามใจเราใช่ไหมคะแต่พอโตขึ้นมาเราก็เหมือนกับว่าซื้อเองไม่ทราบน้องมี่เรียนจบอะไรมาครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับจบนิเทศศาสตร์นะคะจากมหาลัยกรุงเทพนะคะแล้วก็ได้ใช้กับที่เราจบมาเนี่ยค่ะมาพัฒนาบริษัทของเราเองค่ะแล้วเริ่มต้นธุรกิจนี้ได้ยังไงครับทำไมถึงมาทำการ์โน่คอฟฟี่ครับก็คือเริ่มแรกเลยนะคะจากที่ว่ามีปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิดอะค่ะทางทีมงานเราก็เลยคิดที่จะทำธุรกิจใหม่ขึ้นมาก็คือทำการ์โน่กาแฟค่ะในราคาหลักพันก็เป็นเจ้าของได้ค่ะหลังจากนั้นก็คือเราก็ทำมาเรื่อยมาจนถึงตอนนี้ค่ะและมีธุรกิจอีกหลายอย่างเลยค่ะมีหลักๆ ก็คืออีกมีบริษัทการ์โน่เอ็กเซลนะคะที่เราผลิตแล้วก็วัตถุดิบเองเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเห็ดลินจือนะคะแล้วก็บริษัท King of Herb ที่เรากำลังจะทำเนี่ยก็คือจะเป็นซีรีส์ที่พรีเมียมขึ้นแล้วก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ผสมเห็ดลินจือที่ไม่มีน้ำตาลไม่หวานเลยจะขอให้คุณมี่ค่ะช่วยเล่าย้อนหลังนะคะถึงความเป็นไปเป็นมาค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือเริ่มแรกเลยนะคะบริษัทกาโน่ค่ะเป็นบริษัทเป็นเจ้าแรกของโลกที่นำเห็ดลินจือนะคะมาผสมกับเครื่องดื่มค่ะเป็นเจ้าแรกของโลกเห็ดลินจือเนี่ยก็คือมันมีมานานมากนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นฮ่องเต้นะคะคือจะมีฉายาว่า King of Herb สามัญชนเนี่ยทานไม่ได้นะคะก็คือต้องถวายไปให้กับฮ่องเต้เท่านั้นมันเป็นประวัติยาวนานเหมือนสมัยที่จินซีฮ่องเต้ใช่ไหมคะใช่ใช่เลยค่ะให้พวกข้าราชการข้าราชบริพารออกเรือไปเพื่อว่าหายาอายุวัฒนะถูกต้องใช่เลยค่ะแล้วก็กาแฟเนี่ยเป็นเจ้าแรกใช่ไหมครับที่ทำส่วนผสมของเห็ดลินจือมาผสมนะฮะก็ถือว่าผู้ดื่มกาแฟเนี่ยก็จะได้สุขภาพไปในตัวด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือ G Beauty เวชสำอางที่เรานำส่วนผสมของเห็ดลินจือค่ะมาผสมทุกตัวเลย
แล้วอย่างพี่เนี่ยพี่ไม่ดื่มกาแฟเนี่ยมันมีตัวอื่นให้พี่ได้มีช็อกโกแลตผสมอ๋อมีช็อกโกแลตด้วยนะครับชา SOD ค่ะแล้วก็มีบ้านช่วยต้านอนุมูลอิสระให้เราด้วยดื่มแล้วจะไม่แก่ดื่มแล้วจะสุขภาพแข็งแรงผลิตภัณฑ์กาโน่คอฟฟี่เนี่ยค่ะเข้าถึงกับทุกชนชั้นหรือเปล่าคะเนี่ยหมายถึงว่าผู้แบบรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลางเข้าถึงได้ถูกต้องไหมคะตั้งแต่พี่ๆที่ทำงานนะคะรายวันจนถึงท่านที่เป็นเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยค่ะได้ทุกระดับเลยเพราะว่าราคานี้กับคุณภาพนี้คือถือว่าเยี่ยมแล้วค่ะราคากับคุณภาพเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะมีหลายตัวมากค่ะจะเป็นยานะคะยาแผนโบราณนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ผสมเกล็ดอินทรีย์ค่ะหลักๆแล้วก็เวชสำอางดีบิวตี้นะคะการแตกลายมาเป็นเครื่องสำอางเนี่ยค่ะยากไหมคะเรื่องเครื่องสำอางเนี่ยเราเอาจุดเด่นของเรานะคะคือเห็ดลินจือนะคะเรามาผสมเครื่องสำอางหลักๆเนี่ยก็จะมีตัวเดย์ครีมไนท์ครีมนะคะเฟเชียลเจลนะคะโทนเนอร์แล้วก็ตอนนี้เราทำยาสระผมคอนดิชเนอร์ใหม่มาผสมเห็ดลินจือแล้วก็นำพวกสารไฮยาลูรอนนะคะตัวเด่นๆมาใส่ให้ดูมีความเข้มข้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแชมพูเนี่ยค่ะช่วยในด้านไหนอะคะเนี่ยช่วยในเรื่องของเงางามนะคะแล้วก็ลากผมหนังศีรษะนะคะชอบมากดีมากๆตอบโจทย์เลยนะคะใช้อยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เราก็ต้องทดลองใช้เองเลยค่ะแล้วก็มีเทสนะคะของจากทางญี่ปุ่นสถาบันญี่ปุ่นรับรองว่ามันคือด้วยสำอางออร์แกนิกนะคะ 100% เลยเอาไว้ถ้ามีโอกาสขอไปเยี่ยมชมไร่สถานที่ได้ค่ะเพาะเลี้ยงนะคะค่ะหลังจากโควิดนะคะถ้าเกิดว่าโควิดหมดไปแล้วเราจะพาพี่ๆทุกท่านเลยค่ะที่อยากจะไปเยี่ยมชมฟาร์มที่มาเลเซียเลยนะคะไปดูเลยของจริงว่ามันเป็นยังไงนะคะออร์แกนิก 100% แน่นอนค่ะก็ได้ใช้สินค้านะครับที่ปลอดภัยแน่นอนนะครับเป็นออร์แกนิกนะครับสมัยนี้ค่ะเป็นเทรนด์ของคนรักสุขภาพอาหารทุกอย่างเครื่องดื่มทุกอย่างเนี่ยค่ะหวานน้อยหรือไม่หวานเลยครับกาโน่มีแบบไหนบ้างคะมี2แบบเลยค่ะสำหรับท่านที่ชอบทานหวานนะคะก็มีซีรีส์ที่แบบว่าหวานนิดนึงแล้วก็ตอนนี้เราทำซีรีส์ใหม่ที่จะไม่มีน้ำตาลเลยนะคะจะมีกาแฟสี่อย่างค่ะแล้วก็จะมีซีเรียลที่เราจะไม่ผสมน้ำตาลเลยแล้วเห็นน้องมี่บอกว่าเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของร้านกาแฟกาโน่เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างครับก็คือแบรนด์ของกาโน่กาแฟนะคะเราทำเป็นระบบแฟรนไชส์ขึ้นมานะคะเพียงราคา 9,900 บาทเท่านั้นเองเราสามารถเป็นเจ้าของร้านกาแฟแบบเล็กๆของเราได้นะคะเพราะว่ายุคโควิดเนี่ยคนตกงานเยอะมากนะคะเราก็เลยเอาคอนเซปต์ที่ว่าไม่ถึงหมื่นก็เป็นเจ้าของร้านได้นะคะช่วยเหลือประชาชนมากเลยนะคะเนี่ยทำให้คนที่อยากเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับลงทุนไม่ถึง 10,000 บาทสามารถเป็นเจ้าของร้านกาแฟได้แล้วนะครับและเห็นว่าสาขาตอนนี้มีทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครับ200กว่าสาขาโอ้เยอะมากเลยนะครับไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะคะสปป.ลาวแล้วก็กัมพูชาด้วยขยายกิจการไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านนะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่มาแรงมากเลยนะครับและขยายสาขาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วน้องมี่มีการบริหารงานยังไงครับเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานทำให้แฟรนไชส์เนี่ยขยายไป200กว่าสาขารวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างที่แจ้งไปนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยสำคัญมากในช่วงที่คนที่ตกงานนะคะคือเขาจะมีเงินเก็บก้อนหนึ่งสำหรับที่เขาจะไปเริ่มชีวิตใหม่หมายถึงว่าเริ่มกิจการใหม่ๆที่แบบว่าลงทุนน้อยนะคะแล้วก็ได้คืนทุนเร็วตรงนี้เราก็ทำมาร์เก็ตติ้งด้วยนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เหมือนแบบเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาเวลาเขาซื้อเป็นชายปุ๊บเราก็มีทีมงานเราดูแลตลอดค่ะนะคะแค่ราคา 9,000 ดูแลอย่างเป็นเหมือนราคาเป็นแสนในยุคโควิดแบบนี้นะคะใช่ค่ะคุณมี่มีแนวคิดอย่างไรบ้างคะที่จะช่วยประชาชนให้ผ่านยุควิกฤตนี้ไปได้ค่ะอย่างที่แจ้งไปเราทำโปรโมชั่นนะคะในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเราทำโปรโมชั่นเยอะมากอย่างเช่นเราไม่เคยทำโปรโมชั่นที่ลดถึง 70%
เราก็ทำ 70% ออกมาในปีนี้นะคะแคมเปญแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าลดในราคา 70% เนี่ยเราเอาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าขายไม่ออกหรือเปล่าใกล้หมดอายุหรือเปล่าไม่มีอันนี้คือทุกตัวที่ดีที่สุดก็คือลด 70% อะไรเงี้ยค่ะทำโปรโมชั่นเรื่อยๆเลยค่ะทำเยอะมากจริงและได้ยินว่าตอนนี้นะคะมีแบบผลิตภัณฑ์ที่พรีเมียมยิ่งขึ้นนะคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะชื่อว่า King of Herb 1983ก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อย่างเช่นเห็ดลินจือเนี่ยจะเป็นตัวพรีเมียมที่จริงแล้วตัวนี้เนี่ยเราขายในต่างประเทศเราจะขายในโรงพยาบาลแต่เรานำเข้ามาเราให้พี่น้องชาวไทยค่ะได้ใช้ของที่ดีที่สุดนะคะพรีเมียมที่สุดเพราะว่าฟาร์มเห็ดลินจือเนี่ยของเราก็คือใหญ่ที่สุดในโลกออร์แกนิก 100%แล้วก็มีซีรีส์ตัวที่เครื่องดื่มไม่มีน้ำตาลอย่างที่แจ้งไปเป็นพรีเมียมทุกตัวค่ะก็คือแบรนด์นี้เนี่ยเราขายอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะคะแต่เราคือนำเข้ามาขายให้พี่น้องชาวไทยเราจะได้ทดลองใช้กันแบบอย่างดีค่ะสินค้าทุกตัวคือนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่นำเข้าและราคาไม่แพงใช้วัสดุที่พรีเมียมให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยได้ใช้สินค้าระดับประเทศระดับโลกเลยนะครับและระหว่างทางเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยจากการเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะไม่มีนะคะก็อยู่มาแบบนี้เรื่อยๆค่ะก็คือเราเติบโตมาเหมือนกับว่าทางบ้านก็สอนเราด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระให้กับบ้านนะคะก็คือช่วยกันธุรกิจครอบครัวถือว่าคุณมี่นี่เป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าอุปสรรคอะคนทุกคนเนี่ยค่ะต้องมีแต่อย่างคุณมี่เนี่ยบอกว่าเหมือนกับแทบจะไม่มีอุปสรรคก็คือเป็นคนที่ว่ามีโชคและก็แก้ไขได้ไม่คิดว่าเป็นอุปสรรคก็เนื่องจากสถานการณ์โควิด19นะครับทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยประสบปัญหาอย่างมากมายอย่างการโน่คอฟฟี่น้องมี่มีแนวทางยังไงที่ทำให้ธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับนี่ว่านะคะทุกธุรกิจอะตอนนี้ก็น่าจะประสบปัญหาตรงนี้นะคะยุคโควิดมาเป็นระลอกที่3ก็กำลังจะเป็นระลอกที่4ด้วยไม่คิดว่าเราทำโปรโมชั่นนะคะช่วยคนนะคะทำเรื่องของช่วยให้ในเรื่องของการลดราคานะคะมีทำให้เขาแบบสามารถที่จะแบ่งจ่ายได้อะไรเงี้ยค่ะเรื่องขนาดมันราคาเท่านี้นะแต่ว่าเราก็ช่วยกันนะคะคือเขามีปัญหาอะไรลูกค้าเราก็ช่วยตอบสนองเขาว่าโอเคเราช่วยได้เท่านี้คุณทำต่อได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปด้วยกันนะคะอยากจะขอนิยามนะคะความเป็นตัวตนของท่านนะคะที่มาทำธุรกิจนี้ใช้คำนิยามว่า work hard play harder ค่ะแล้วก็ pay harder ด้วยให้ตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่เวลาทำงานเนี่ยคือจะจริงจังกับงานมากๆนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้งานน่ะสำเร็จนะคะคนรุ่นใหม่จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือไม่ชอบให้ใครมาแบบว่ามาว่าเอ้ยทำไมพลาดตรงนี้แก้ไขอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะทำอะไรให้เต็มที่แล้วเวลาเราเล่นหรือเราเที่ยวนะคะเราปาร์ตี้เนี่ยเราก็เต็มที่เหมือนกันหนักเลยค่ะคือพูดง่ายๆว่าทำงานสุดเที่ยวสุดปาร์ตี้สุดนั่นเองจ่ายก็สุด ก็ได้เห็นนะครับว่าผลิตภัณฑ์กาโน่คอฟฟี่นะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากที่ไหนบ้างครับก็ของเรานะคะตอนแรกเลยทาง UN นะคะสหประชาชาติเนี่ยนะคะได้นำเห็ดหลินจือของกาโน่เอ็กเซลนะคะไปนำใช้ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อช่วยเหลือทางสปป.ลาวนะคะแล้วก็กัมพูชาที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่เขาจะนำไปใช้เนี่ยต้องมีการวิจัยก่อนนะคะเขาทำการวิจัย 2-3 ปีนะคะและมี่เองเนี่ยก็เข้าร่วมในที่ประชุมนะคะตอนที่ทาง UN มาเยือนและอีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดก็คือทางวาติกันท่านโป๊ปนะคะก็คือได้มอบรางวัลให้กับทางบริษัทเรานะคะเป็นแอมบาสเดอร์คนแรกของเอเชียนะคะนักธุรกิจก็อยากให้น้องมี่นะครับช่วยฝากให้ผู้ที่สนใจที่จะทำธุรกิจเนี้ยคนที่ยังไม่กล้าเริ่มธุรกิจให้กล้าตัดสินใจในการจะทำธุรกิจอะไรเป็นส่วนตัวได้เลยค่ะก็คือเราต้องกล้าลงมือทำค่ะถ้าเรากล้าแล้วค่ะทุกอย่างมันจะตามมาความสำเร็จปัญหาทุกอย่างเราก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้รวดเร็วค่ะต้องกล้าทำค่ะต้องกล้าลงมือนะคะทุกอย่างมีปัญหาค่ะแต่เราก็สามารถแก้ไขได้และความสำเร็จนั้นก็จะตามมาค่ะคือถ้าไม่ลงมือทำเราก็จะไม่เห็นความสำเร็จใช่ไหมคะเพราะจะอยู่ที่เดิมเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะคะพยายามดูสื่อนู่นนี่นั่นอ่านอะไรให้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะตามยุคตามสมัยก็สุดท้ายก็อยากจะให้น้องมี่ฝากให้กำลังใจกับ
ผู้ชมทางบ้านนะครับที่เจอปัญหาโควิด-19 นะครับอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะธุรกิจหรือว่ากิจการของเราก็ต้องดำเนินการต่อนะคะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้มีอะไรเราก็สามารถที่จะแก้ได้นะคะคือต้องมีทัศนคติที่ดีด้วยรู้ทางที่ดีก็จะต้องตามมาไม่ต้องไปกังวลสู้ๆค่ะทุกท่านก็ฝากไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ผู้ชมรายการ The Media The Series นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องมี่มากนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับกาโน่แบ็กหวานไม่มีน้ำตาลเหมาะกับคนรักสุขภาพค่ะครัวซองและเค้กกล้วยหอมอร่อยมากๆครับกินคู่กับไอซ์มิลก้าช็อกโก้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับ The Media Channel ด้วยนะครับสามารถเลือกดูคลิปต่างๆได้ที่ตรงนี้และตรงนี้นะครับ